ษาอังกฤษง่ายนิดเดียว15รายชื่อสัตว์ต่างๆในทะเลสวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube Jess and Lizzie World ของเราอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียกชื่อสัตว์ต่างๆในทะเลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะคุณแม่จะพูดชื่อสัตว์ทะเลเป็นภาษาไทยก่อนและจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องได้สำเนียงฝรั่งชัดๆก็พูดตามพี่เจสสิก้าเลยนะคะมาค่ะมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันไปเลย Please like and subscribe right here กดติดตามตรงนี้นะคะกดแค่ครั้งเดียวก็พอค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปเลยนะคะชื่อที่หนึ่งค่ะเต่าทะเลเภาษาอังกฤษออกเสียงและสะกดดังนี้นะคะ Sea turtle S E A T U R T L E Sea turtleชื่อที่สองปลาโลมาภาษาอังกฤษออกเสียงและสะกดดังนี้นะคะ Dolphin D O L P H I N Dolphinชื่อที่สามหมาน้ำภาษาอังกฤษออกเสียงและสะกดดังนี้นะคะ Seahorse S E A H O R S E Seahorseชื่อที่สี่แมงกระพรุนออกเสียงและสะกดภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ Jellyfish J E L L Y F I S H Jellyfishชื่อที่ 5. ปลาหมึกยักษ์ออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ Octopus O C T O P U S Octopusชื่อที่6ปลาฉลามออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ Shark S H A R K Shark
่ที่7ปลาหมึกออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันกับพี่เจสสิก้านะคะ Squid S-Q-U-I-D Squid ชื่อที่8ค่ะปลากระเบนออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกับพี่เจสสิก้านะคะ Stingray S T I N G R A Y Stingray ชื่อที่9ค่ะปลาวาฬออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ Whale W H A L E Whale ชื่อที่10ค่ะแมวน้ำคุณหน้าคุณตาไหมคะมาออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกับพี่เจสสิก้ากันนะคะ Seal S E A L Seal ชื่อที่11ปูตัวนี้รู้จักกันดีใช่ไหมคะออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ crab c r a b crab ชื่อที่12ปลาดาวออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ Starfish S T A R F I S H Starfish ชื่อที่13ค่ะปลาสีสันสวยงามไหมคะออกเสียงภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ Fish F I S H Fish ชื่อที่14ปลาทองออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดปลาทองไปด้วยกันนะคะ Goldfish G O L D F I S H Goldfish ชื่อที่15ค่ะปลาสิงโตออกเสียงภาษาอังกฤษและสะกดไปด้วยกันนะคะ Lionfish L I O N F I S H Lionfish คราวนี้มาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันทั้ง15ชื่อเลยนะคะ Sea TurtleThank you.
dolphin. Seahorse. Jellyfish. Octopus. Shark. Squid. Stingray. Whale. Seal. Crab. Starfish. Fish. Goldfish. Lionfish. Please like and subscribe. อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆอีกมากมายนะคะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันที่ช่องนี้ Jess and Lizzie World ค่ะ